ราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนดอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชมรมใดชื่นชอบหนังกาแฟโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนนางแฟนของวัดดงตาแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดเจ้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงมาที่หนุ่มหล่อสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะนี่แหละค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูข้างในเลยค่ะเขาว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1 แสงสีเสียงสมจริงเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมอะเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อถึงยุคหนึ่งที่ยุคหนังกลางแปลงตกต่ำก็จะซบเซาไปซบเซาผมก็หยุดกิจการไปโยธินมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะกลับมาฟื้นฟูหนังกลางแปลงอีกครั้งหนึ่งคือผมชอบดูหนังครับทำหนังกลางแปลงมาแล้วก็หยุดมาก็ตั้งนานเปลี่ยนมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า IS Sound and Light เป็นเวทีคอนเสิร์ตหนังกลางแปลงผมเริ่มต้นได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนแปลงยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2เซนติเมตร
ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7.1 คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับมันจะมีแยกเสียงครับจะมีเซนเตอร์มีซับวูฟเฟอร์มีฟอนมีเซอร์ราวก็เรียกได้แต่ปากว่าเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โอทินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองค่ะกระแสตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังๆกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้โหเรามีออปชันเพิ่มขึ้นนะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้พี่โอทีน่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีติ้งครั้งที่2ครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดนี้ก็ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็แล้วก็มีการซาวเสียงครับว่าสนใจอยากจะมีครั้งที่2ไหมแล้วก็คำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับบอกว่าให้มีหนังกลางแปลงไอเอสภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานที่มาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับเราเน้นสนุกกับเน้นสนุกนานจะได้เจอกันทีนะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงไอ้แต่ต่างจากหน่วยอื่นใช่ไหมเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซอร์ราวด์7.1ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับผมนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับสำหรับหนังกลางแปลงในระบบ 7.1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยอ
ื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIP คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆ ก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายไม่เอาเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนครับตามมาใช่ครับโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินมากครับครับผมครับผมครับถึงแม้หนังกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละคุณนะครับสำหรับพิธีกรสวยๆนะครับนะคุณใบตองนะครับโกงวันนี้อ้วนทำร้านใหม่นะก็ขอให้อากงนะช่วยกิจการของร้านเราเจริญรุ่งเรืองปังปังปังเลยนะอากงอากงจบฮัลโหลชิดฮอดเดี๋ยวมาแน่จะยัดในจักรดอกปนโทโมเมียดอกทองเมียกูไม่ได้ดอกทองนี่เจ้านี่ชอบบีบเข้าหากันพุ่งหลาวชายเลยเล่นกูไอ้เต้ากดไอออนเด้งเรื่องเต้เอาช่วยเนี่ยพ่อเอาแล้วมึงโมโหป่ะว่าพ่อผู้สาวมั่งน่ะเป็นประธานที่บดีใครสิไปหู้แต่ถ้าเกิดน้องไม่คืนของให้พี่นะเขาไม่รู้นะเขาเจอมีลมหายใจอยู่หรือเปล่านะฆ่าไปเลยแค่นี้นะอ้าวเป็นอย่างคือว่องหมาทั้งสั้นเจ้าเดี๋ยวขอโทษครับเองมึงเชื่อกูนี่ผลงานโดย IS ภาพยนตร์นะครับแม่เวลาเต้นรับโทรศัพท์สักคนไม่ลิขสิทธิ์ในเขตสุรินทร์บุรีรัมย์ไม่ธรรมดาเลยทีมติดต่อ IS ภาพยนตร์สุรินทร์ครับชอบอ่ะตัวเองอ่ะเรื่องเดือดร้อนนี่ช่วยที่ตรวจเดือดร้อนปวดถึงจะโทรหาเฮาแม่งก่อนผมจะลองคนงานนะไอ้นะตีนถ้ำนาแล้วเนาะภาพยนตร์เรื่องนี้หน่วยที่บุรีรัมย์มีสิทธิ์ฉายมีจอเดียวนะครับคือทวีชัยนะนอกนั้นก็จะเป็นไอเอสภาพยนตร์กับเอลทีมึงใหญ่กดหูนะมึงรับสายกูนี่ไปยืมกับเมียนอนThank you.
ไรนะแยกกันฮะแยกกันหูเป็นไรวะเนี่ยใครจะไปฟังรู้พูดในลำคอเหมือนคนลิ้นไก่สั้นแยกกันแยกกันโอ้ตายแล้วงานก็ด้วยนะครับไอเอสพระวิญญาณสุรินทร์